ผิวเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องคอลลาเจนนะครับซึ่งในแซมร้อยเนี่ยมันจะมีฟิชคอลลาเจนอยู่ซึ่งเป็นคุณสมบัติสูงมากนะครับแล้วตัวที่สองก็คือไกลซีนไกลซีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ร่างกายจะไปสร้างคอลลาเจนในร่างกายนะครับเรามีเบต้ากลูแคนครับซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะกระตุ้นเซลล์ตัวนึงชื่อไฟโบรบลาสต์ให้เอาไกลซีนโปรลีนและแอมิโนแอซิดเนี่ยมาสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าคอลลาเจนดีเนี่ยผิวมันจะไม่เหี่ยวนะครับใช่ครับแล้วก็ขาวด้วยฮะแล้วก็อาหารของเราเนี่ยมันมีตัวคอลลาเจนเองแล้วก็เสร็จแล้วร่างกายสร้างเองด้วยโดยเบต้ากลูแคนเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยมันกระตุ้นไฟโบรบลาสต์ให้สร้างคอลลาเจนเนี่ยมันไม่สร้างคอลลาเจนมันสร้างอิลาสตินด้วยนะฮะเพราะในเอเมริกาเนี่ยมันจะมีสารแอนตี้คอลลาเจนเนสตัวเอนไซม์ที่ย่อยสลายคอลลาเจนเนี่ยมันจะไม่ทำงานถ้าเกิดคอลลาเจนเนี่ยที่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ถูกย่อยสลายไปเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรามีคอลลาเจนอยู่ถาวรผิวก็จะไม่เหี่ยวครับตัวคอลลาเจนเฉยๆเข้าไปร่างกายเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นแอมิโนแอซิดทั้งหลายนะฮะมันก็ดีไปอย่างนึงแต่ว่ามันจะต้องมีตัวที่เอาแอมิโนแอซิดเนี่ยมาประกอบตัวเป็นคอลลาเจนใหม่อีกทีในเอมบิก้าในกรีนทีเนี่ยมันจะมีสารระงับไม่ให้คอลลาเจนที่สร้างขึ้นเนี่ยถูกย่อยสลายไปเราก็จะมีคอลลาเจนสมบูรณ์การที่คอลลาเจนสมบูรณ์เนี่ยมันดีกว่าการทาจากภายนอกเนี่ยร่างกายสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยไม่เหี่ยวย่นไม่เป็นร่องเป็นรอย